ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ของแอป KPASS หรือว่าของแอปธนาคารกสิกรนะครับมี2สิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมครับสิ่งแรกก็คือเบอร์มือถือซิมมือถือนะครับพร้อมกับอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตจากซิมมือถือในการสมัครเท่านั้นนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับธนาคารจะใช้เบอร์มือถือที่เราใช้อินเทอร์เน็ตในการสมัครเนี่ยเป็นเบอร์ที่ผูกกับบัญชีธนาคารนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนเบอร์ทีหลังไม่ได้นะต่อมาข้อที่2ก็คือบัตรประชาชนนั่นเองนะครับบัตรประชาชนข้อมูลบัตรประชาชนเตรียมไม่พร้อมเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้กรอกไปในแอปธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนด้วยนั่นเองนะครับและเมื่อเราเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปิดบัญชีออนไลน์กับแอป KPASS แอปของธนาคารกสิกรนั่นเองนะครับเปิดง่ายใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงครับไปดูกันเลยเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดบัญชีธนาคารกับแอป KPASS นะครับก็คือแอปของธนาคารกสิกรนั่นเองแบบไม่ต้องไปธนาคารนะครับเปิดผ่านแอปพลิเคชันได้เลยทำแบบง่ายๆนะครับเข้าไปที่ตัวแอป KPASS กันเลยครับในกรณีที่เพื่อนๆเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับทางตัวแอปพลิเคชันจะขออนุญาตเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บคลังรูปภาพให้เรากดอนุญาตให้หมดเลยครับแล้วเราก็จะมาอยู่ที่หน้านี้ครับในหน้านี้ก็จะเป็นการอธิบายฟีเจอร์ต่างๆของแอป KPASS นั่นเองนะครับเราสามารถกดที่ปุ่มข้ามไปได้เลยครับต่อมาก็จะเป็นหน้ากรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครบริการ KPASS นั่นเองนะครับตรงนี้ให้เรากรอกเลขบัตรประชาชนแล้วก็วันเกิดของเราได้เลยครับหลังจากที่เรากรอกเลขบัตรประชาชนกับวันเกิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มลูกศรต่อไปที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างนะครับต่อมาจะเป็นการเลือกช่องทางสมัครบริการธนาคารบน KPASS นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เราเปิดเป็นแบบออนไลน์นะครับเราก็จะเลือกที่หัวข้อเปิดบัญชีเงินฝาก KE Saving นั่นเองนะครับตรงนี้ให้เราเลือกเข้าไปเลยครับหลังจากที่เราเลือกเข้ามาแล้วนะครับให้เราอ่านรายละเอียดนะครับหลังจากที่เราอ่านรายละเอียดเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มากดที่ปุ่มเปิดบัญชีที่อยู่ด้านล่างนะครับต่อมาก็จะเป็นหัวข้อสมัครบัตรเดบิตนะครับตรงนี้คุณผู้ชมจะเลือกสมัครหรือว่าไม่สมัครก็ได้นะครับถ้าไม่สมัครให้เรากดที่ปุ่มข้ามได้เลยนะครับในที่นี้นายตึกหนึ่งจะไม่สมัครนะครับกดข้ามไปเลยต่อมาก็จะเป็นหน้าขั้นตอนการเปิดบัญชีนะครับตรงนี้ให้เรากดที่ปุ่มต่อไปที่อยู่ตรงมุมขวาล่างนะครับหลังจากกดเข้ามาแล้วในส่วนนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลผู้สมัครนั่นเองนะครับก็คือให้เราใส่ข้อมูลของเราให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนำหน้าชื่อต่างๆนะครับแล้วก็เพศนั่นเองเดี๋ยวเรามากรอกกันเลยครับและหลังจากที่เรากรอกข้อมูลผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มต่อไปตรงมุมขวาล่างครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชนของเรานะครับให้เพื่อนๆกรอกให้ครบถ้วนเลยนะครับและหลังจากที่เราใส่ข้อมูลบัตรประชาชนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดที่ปุ่มต่อไปได้เลยครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรหัสไปรษณีย์ที่อยู่บนบัตรประชาชนของเรานะครับพร้อมทั้งวันเกิดและสถานภาพของเรานั่นเองใส่ให้ครบเลยครับหลังจากใส่ข้อมูลในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับมากดที่ปุ่มต่อไปตรงมุมขวาล่างครับต่อมาก็จะเป็นหัวข้อยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นายตึงหนึ่งแนะนำให้เพื่อนๆ เลือกเป็นยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับหลังจากกดเลือกเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีรายละเอียดป๊อปอัพเด้งมาเพิ่มเติมครับให้เราอ่านทำความเข้าใจสักนิดนึงนะครับก็คือเราสามารถไปยืนยันตัวตนนะครับผ่านจุดเช็คอินต่างๆไม่ว่าจะเป็นตู้ ATM ของกสิกรนะครับหรือว่าสาขาธนาคารหรือว่าจะเป็นห้างบิ๊กซีมินิบิ๊กซีแฟมิลี่มาร์ทนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นายตึงหนึ่งจะไปยืนยันผ่านตู้ ATM ของกสิกรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำให้ดูด้วยนั่นเองแต่ก่อนอื่นเราจะต้องกดยืนยันด้วยบัตรประชาชนที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ก่อนนะครับกดเข้าไปเลยครับต่อมาจะเป็นหัวข้อที่อยู่ที่ติดต่อได้นะครับในที่นี้นายตึงหนื่นเลือกเป็นที่อยู่ที่เหมือนบัตรประชาชนเลยนะครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วให้เรามากดที่ปุ่มต่อไปครับต่อมาก็จะเป็นหน้าข้อมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษาและอาชีพรายได้ของเรานั่นเองนะครับกรอกไปให้ครบเลยครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มต่อไปครับ
ต่อมาจะเป็นหัวข้อที่อยู่ที่ทำงานนะครับตรงนี้เราเลือกหัวข้อไหนก็ได้ครับแต่นายตึงหนึ่งจะเลือกเป็นที่อยู่ตามบัตรไปเลยนะครับมันง่ายดีนะครับจากนั้นเราก็กดที่ปุ่มต่อไปเลยครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นที่อยู่สถานที่ทำงานนะครับตรงนี้เราก็ระบุให้ครบถ้วนเลยครับหลังจากใส่ข้อมูลเสร็จแล้วให้เรามากดที่ปุ่มต่อไปครับต่อมาก็จะเป็นหัวข้อวัตถุประสงค์ในการขอเปิดบัญชีนั่นเองนะครับอย่างของนายตึงหนึ่งเนี่ยจะเลือกเป็นสำหรับเงินออมนะครับแล้วก็ลงทุนในธุรกิจนั่นเองนะครับจากนั้นพอใส่ข้อมูลเสร็จแล้วให้มากดที่ปุ่มต่อไปครับต่อมารายละเอียดของแหล่งที่มารายได้นะครับเราก็เลือกตามความเป็นจริงเลยอย่างของนายตึงหนึ่งก็จะเป็นเงินเดือนกับค่าจ้างนะครับจากนั้นกดที่ปุ่มต่อไปครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสาขาขอเปิดบัญชีนะครับแล้วก็รหัสผู้แนะนำนั่นเองนะครับซึ่งรหัสผู้แนะนำถ้าเราไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับในส่วนของสาขาที่เราเปิดบัญชีเนี่ยให้เลือกเป็นจังหวัดที่เราอยู่ในตอนนั้นได้เลยครับหลังจากใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มต่อไปครับต่อมาก็จะใกล้เสร็จแล้วนะครับเป็นหน้าสรุปข้อมูลทั้งหมดของเรานะครับให้เราตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของเราที่เราเคยกรอกไว้นะครับหลังจากที่เราตรวจสอบเสร็จแล้วให้เรามากดที่ปุ่มยืนยันที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างนะครับต่อมาเราก็จะอยู่ที่หน้ายืนยันตัวตนนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ของกสิกรกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ตู้ ATM ของกสิกรแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าปุ่มยืนยันตัวตนเนี่ยมันจะอยู่ทางปุ่มด้านซ้ายนะครับให้เรากดเลือกที่หัวข้อยืนยันตัวตนได้เลยครับจากนั้นทางตู้จะให้เราสอดบัตรประชาชนเข้าไปนะครับสอดแนวนี้นะครับซึ่งช่องการสอดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ให้เราใส่เข้าไปเลยครับหลังจากที่ตู้ ATM อ่านข้อมูลบัตรของเราเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เรากดที่ปุ่มยืนยันตรงนี้ครับจากนั้นก็จะให้เรารอสักครู่นะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ตู้ ATM จะบอกเราว่าเราตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราดำเนินการต่อที่แอปพลิเคชันนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มจบรายการครับและหลังจากที่เรายืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM เสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาที่แอปพลิเคชันแล้วให้เรามากดที่ปุ่มดำเนินการต่อครับต่อมาก็จะเป็นหัวข้อยืนยันตนด้วยการสแกนใบหน้าเพื่อเปิดบัญชีนะครับเหมือนทุกๆธนาคารเลยครับตรงนี้ให้เราอยู่ในที่แสงสว่างนะครับถอดแว่นตาออกให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดที่ปุ่มดำเนินการต่อครับตรงนี้เราก็เอาใบหน้าของเราให้ตรงกรอบนะครับเรียบร้อยครับสแกนใบหน้าเสร็จแล้วจากนั้นให้กดที่ปุ่มดำเนินการต่อที่อยู่ด้านล่างนะครับหลังจากที่เราสแกนใบหน้าเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นหน้าตั้งรหัสผ่าน6หลักนั่นเองนะครับโดยทางแอปจะให้เราใส่รหัสผ่านเหมือนกัน2ครั้งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับตรงนี้ก็ให้เราตั้งได้เลยครับและเรียบร้อยครับตอนนี้เราเข้าสู่บัญชีเคพัทของเราแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มเข้าสู่บริการที่อยู่ด้านล่างนะครับจากนั้นทางตัวแอปจะให้เราใส่รหัสผ่านที่เราตั้งเมื่อสักครู่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันเข้าบัญชีนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นหน้าเงื่อนไขข้อตกลงนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆ อ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยครับหลังจากที่อ่านเสร็จแล้วให้เรามาติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยินยอมตกลงนะครับหลังจากติ๊กถูกเสร็จแล้วให้มากดที่ปุ่มยอมรับที่อยู่ตรงมุมขวาล่างนะครับต่อมาจะเป็นหน้าเงื่อนไขเปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้ให้เราอ่านรายละเอียดแล้วกดยอมรับที่มุมขวาล่างได้เลยครับต่อมาจะเป็นการขอความยินยอมนะครับเพื่อเก็บรักษาข้อมูลของเราแล้วก็ให้ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ดียิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เรากดที่ปุ่มยินยอมตรงนี้ได้เลยครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่ยินยอมก็สามารถเลือกที่ไม่ยินยอมได้นะครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่มต่อไปครับต่อมาจะเป็นการขอความยินยอมให้ธนาคารได้เสนอผลิตภัณฑ์นะครับตรงนี้เราจะเลือกยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วกดที่ปุ่มต่อไปครับต่อมาในส่วนของความยินยอมให้กลุ่มธุรกิจการเงินพันธมิตรนะครับนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับเรานะครับตรงนี้จะเลือกยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้จากนั้นให้กดที่ปุ่มยืนยันครับ
และเรียบร้อยครับตอนนี้ทางตัวแอปจะแจ้งเราว่าธนาคารเนี่ยได้รับคำขอและกำลังดำเนินการเปิดบัญชีให้กับเรานะครับซึ่งจะเปิดบัญชีเสร็จภายใน24ชั่วโมงนั่นเองนะครับเราก็จะสามารถใช้แอปธนาคารกสิกรได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เรามากดที่ปุ่มดำเนินการต่อครับต่อมาจะเป็นหน้าเริ่มตั้งค่าโปรไฟล์นะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถใส่รูปโปรไฟล์ในแอป KPASS ของเราได้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อผู้ใช้ได้เลยนะครับหลังจากตั้งเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่มต่อไปที่อยู่ตรงมุมขวาล่างครับต่อมาในส่วนของอีเมลนะครับตรงนี้ให้เรากรอกอีเมลที่เราใช้อยู่ได้เลยครับหลังจากใส่อีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรามากดที่ปุ่มต่อไปครับต่อมาทางระบบจะส่งรหัสยืนยันไปทางอีเมลของเรานะครับให้เราเปิดเข้าไปดูรหัสนั้นนะครับเพื่อเอามากรอกนั่นเองอย่างตรงนี้ผมก็จะได้รับอีเมลที่ส่งมาจาก KPASS นะครับเราก็เอารหัสตรงนี้นะครับไปกรอกที่แอปพลิเคชันนะครับอย่างในที่นี้จะเป็น342394นะครับเราก็เอาไปกรอกกันเลยหลังจากใส่รหัสยืนยันเสร็จแล้วให้เรามากดที่ปุ่มต่อไปครับต่อมาในส่วนของการตั้งค่าแอปพลิเคชันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วทางตัวแอปจะเปิดให้เราหมดแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มต่อไปได้เลยครับและในตอนนี้เราก็สมัครเปิดบัญชีกับ KPASS แบบออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นมากดที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานได้เลยเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยผมเปิดบัญชีกับแอป KPASS เสร็จเรียบร้อยแล้วแอปของธนาคารกสิกรนั่นเองนะครับคือหลังจากที่เราทำตามขั้นตอนต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้บัญชีเลยครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยบัญชีของผมนะครับขึ้นมาแล้วนะครับมียอดเงิน0บาทนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่สะดวกและรวดเร็วกว่าการไปธนาคารมากๆเลยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิร์ดด้วยนะครับนายตึงเนิร์ดนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ